ื่อไทยไม่ทนเล็งแก้รัฐธรรมนูญหลังศาลใช้นามธรรมฟันเศรษฐาชี้รุนแรงเกินไปการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 10:07 น.เพื่อไทยเล็งแก้รัฐธรรมนูญหลังศาลรัฐธรรมนูญฟันเศรษฐาครูมานิตโวยตัวแทนประชาชนโดนทำลายโดยใช้นามธรรมถือว่ารุนแรงไปเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่15สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่ารู้สึกตกใจที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะไม่มีสัญญาณใดๆถ้ามีสัญญาณพวกเราคงมีอะไรให้ติดตามบ้างขนาดนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาอย่าว่าแต่พรรคเพื่อไทยเลยทุกพรรคก็มีความคิดไปในทางเดียวกันว่าเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับจริยธรรมถือเป็นเรื่องยากเพราะเป็นนามธรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกเราที่เป็นส.ส.รู้สึกว่าบ้านเมืองต่อจากนี้ในเรื่องของการจัดการบริหารจะดำเนินการอย่างไรเพราะในพรรคร่วมรัฐบาลก็ชื่นชมการทำงานของนายเศรษฐาด้วยความเป็นคนขยันแต่ในภาคการเมืองท่านอาจยังไม่เต็มร้อยเพราะมาจากภาคธุรกิจเมื่อถามว่านายเศรษฐาถูกวางยาหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่ได้คิดไกลเพียงนั้นแต่ก็พยายามรับฟังว่าเหตุการณ์ทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้เพราะยืนยันว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาของนายเศรษฐาเขาไม่ได้คิดเรื่องคอร์รัปชันหรือสิ่งไม่ดีต่อบ้านเมืองเมื่อถามว่าที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย3 คนถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วหลังจากนี้จะวางเกมอย่างไรกับนายกรัฐมนตรีคนที่4ของพรรคนายครูมานิตกล่าวว่าจากที่คุยกันปัญหาที่เกิดขึ้นถึงเวลาที่ต้องมาสังคายนารัฐธรรมนูญโดยดูว่าอะไรควรแก้หรือไม่ควรแก้รัฐสภาเป็นศูนย์รวมของประชาชนแต่จู่ๆตัวแทนของประชาชนโดนทำลายโดยใช้นามธรรมถือว่ารุนแรงไปอีกทั้งพรรคประชาชนก็คิดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันทอ.ส.อัดฉีดชุดใหญ่เทควันโดโอลิมปิก4 ล้านปอนด์ ทอ.เปอีก3 ล้านบาทอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่15สิงหาคม2567 19:11 น.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ.ส.ให้การต้อนรับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย2024ชุดโอลิมปิกในโอกาสมาแสดงความขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2549ถึงปัจจุบันโดยทอ.ส.ได้มอบเงินรางวัลพิเศษรวม4 ล้านบาทให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยหลังคว้าชัยในโอลิมปิกปารีส2024นำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทั้งประเทศโดยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองได้2 ล้านบาทโดยทอ.ส.ได้แสดงความยินดีที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยสามารถคว้า1 เหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่33ปารีส2024ได้สำเร็จถือเป็นการนำความสุขมาสู่คนไทยทั้งประเทศและเพื่อเป็นการตอบแทนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทอ.ส.จึงมอบเงินรางวัลพิเศษรวม4 ล้านบาทให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนประกอบด้วย1รางวัลพิเศษ2 ล้านบาทมอบให้เทนนิสเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49 กิโลกรัมหญิง2รางวัลพิเศษ700,000 บาทมอบให้โค้ชเชนายชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย3รางวัลพิเศษ500,000 บาทมอบให้หยู
นายบรรลังทับทีมแดงนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชาย4รางวัลพิเศษ 500,000 บาทมอบให้ใบเตยนางสาวสสิการทองจันนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงและ5รางวัลพิเศษ 300,000 บาทมอบให้โค้ชเล็กร้อยเอกหญิงชนาธิปร้อนขาผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันทีมชาติไทยนอกจากนี้ทอ.ส.ยังมอบเหรียญพระแก้วมรกตทองคำให้พานิพักและโค้ชเชกคนละหนึ่งองค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณทอ.ส.ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาอย่างยาวนาน18ปีถ้าไม่มีทอ.ส.สมาคมก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ที่ผ่านมาทอ.ส.สนับสนุนสมาคมทุกด้านในอนาคตสมาคมจะเดินหน้าพัฒนากีฬาเทควันโดต่อเนื่องและทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้สมกับที่ทอ.ส.ไว้วางใจสมาคมและเพื่อความสุขของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศวันเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายธนทิตรักตะบุตรเลขาธิการสมาคมนำคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาชุดโอลิมปิกปารีส2024เข้าพบด็อกเตอร์คงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานกลุ่มปตท.เพื่อร่วมกิจกรรม Together for Thai Olympic Hero แสดงความยินดีและขอบคุณทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่33ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมมอบเงินสนับสนุนคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมที่อาคารปตท.สำนักงานใหญ่ในโอกาสนี้ปตท.ได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จของสมาคมเป็นจำนวนเงินรวม3ล้านบาทโดยมอบให้เทนนิสเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงศ์พัฒนิเกต2ล้านบาทโค้ชเชชัดชัยเช500,000บาทและให้สมาคม500,000บาทเศรษฐาเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่สวมถุงเท้าแดงนั่งเล่นกับสุนัขตัวโปรดทำเนียบเช้านี้ยังเหงาการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 9:21 น.เศรษฐาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่สวมถุงเท้าแดงนั่งเล่นกับสุนัขตัวโปรดทำเนียบเช้านี้ยังเหงาไร้เงานักการเมืองจับตาประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการบ่ายนี้เมื่อเวลา 8:10 น.วันที่15สิงหาคม67แอปพลิเคชัน X และ Facebook ของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนนิวโปรไฟล์รูปภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวโปรไฟล์พิกใหม่ของนายเศรษฐาเป็นอิริยาบถสบายสบายระหว่างการนั่งเล่นกับสุนัขตัวโปรดโดยมีบุคลิกที่เด่นชัดคือการสวมใส่ถุงเท้าสีแดงสีโปรดที่เจ้าตัวชอบใส่ขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงามีเพียงบรรดาสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในส่วนของนักการเมืองยังไม่มีบุคคลใดเข้ามาทั้งนี้ในเวลา 14:00 น.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการเป็นครั้งแรกที่ตึกบัญชาการ1อย่างไรก็ตามหลังจากที่นายเศรษฐาเปลี่ยนโปรไฟล์ก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอาทิเป็นกำลังใจให้ท่านค่ะท่านเป็นคนดีพวกเรารักและเคารพท่านเสมอนะคะพักผ่อนครับท่านเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณโครงการรถไฟทางคู่หนองคายนะครับ
ขอบคุณที่นำความเจริญมาสู่จังหวัดของผมครับคิดถึงเสมอครับนายกที่ขยันและแข็งแกร่งที่สุดนายกในดวงใจค่ะไมโรโมเดลนายกที่ทำงานเยอะที่สุดคนหนึ่งใจเย็นพูดจาไอไพเราะและเก่งมากๆคนหนึ่งเสียดายค่ะขอบคุณการทำงานอย่างหนักเพื่อประเทศชาติในตลอด1 ปีที่ผ่านมาครับ